พิมพ์สนามในวันนี้เฮามาอยู่กันที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่วันนี้เฮามาอยู่กับทีมที่เปิ้นเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งเนาะก็คือทีมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นทีมที่เอานักเตะจากหลายๆโรงเรียนที่เปิ้นอยู่ในสังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยมาทำทีมฟุตซอลเพื่อจะไปจัดแข่งกับโรงเรียนอื่นแข่งกับที่อื่นแต่ว่าใช้ชื่อในทีมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเนาะครับซึ่งในวันที่เฮามาถ่ายทำเนี่ยเฮามาดูการซ้อมการฟิตร่างกายเฮามาดูสนามของละอ่อนที่เปิ้นเตรียมจะแข่งรายการเชียงใหม่สคูลฟุตซอลลีก U17 ชิงถ้วยนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่เปิ้นจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2567นี้นะครับซึ่งการจัดการแข่งขันก็จะจัดสัปดาห์ละ1วันจำนวน7สัปดาห์เนาะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวได้ทางเพจหิมสนามนิวส์กับเพจฟุตซอลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับผมมาติดตามชมการแข่งขันมาสนับสนุนละอ่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการซ้อมแล้วก็บทสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆจากทั้งโค้ชแล้วก็ตัวนักเตะว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นมีความพร้อมขนาดไหนละทำอะไรยังกันไปพ่องเนาะสวัสดีครับผมนายสุรชัยมาเยอะหัวหน้าผู้สอนทีมเทศบาลนครเชียงใหม่ครับสวัสดีครับผมนายสุภกิจแก่นแฟนครับผู้ช่วยผู้สอนทีมเทศบาลนครเชียงใหม่ครับก็ให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงออกเรื่องฟุตซอลครับเพราะเด็กที่นี่ไม่ค่อยมีโอกาสครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นฟุตซอลลีกครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เนาะถ้ามองถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเพราะวงการฟุตซอลบ้านเราแทบจะหลับแล้วครับไม่มีผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมตอนนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาผลักดันให้พัฒนาต่อไปได้ก็ดีใจมากครับเด็กส่วนใหญ่ที่นี่นะครับเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเนาะตรงนี้อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจที่จะส่งเด็กเข้ามาฝึกซ้อมครับหรือว่าต่อยอดถึงอาชีพได้ครับทีมสังกัดเทศบาลจะมีด้วยกันทั้งหมด11โรงเรียนครับเนาะแต่ที่ส่งที่มีมัธยมก็ไปมีประมาณ3โรงครับจะเป็นมัธยมต้นครับในการรับเด็กเข้ามานี้คือเรารับเด็กจากทุกที่หรือว่าเป็นเด็กในสังกัดอย่างเดียวส่วนใหญ่เราเปิดกว้างนะครับแต่เราจะเน้นเฉพาะเด็กเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเด็กที่อื่นมันจะไปเรียนตามอะคาเดมี่ต่างๆครับตรงนี้สำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเลยครับเราเตรียมทีมตลอดทั้งปีครับแต่อาจจะแบกอายุเยอะหน่อยนะครับที่ผ่านมาก็มีกีฬาปทที่จังหวัดเชียงรายครับก็ได้เป็นตัวแทนทั้ง12และ14ครับอยากให้มีเวทีให้เด็กได้แสดงศักยภาพต่อเนื่องแบบนี้ครับลีกนี้คิดว่าจะจบอันดับเท่าไหร่มีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าถามผมก็ 100% ครับ 100% แต่เนาะด้วยว่าช่วงอายุเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็ประมาณ14 15 16นะครับขอติด1ใน5พอครับก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หรือรอบข้างครับเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมชมการสุดการแข่งขันฟุตซอลลีกในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อวิทวัฒน์จ่าจำครับชื่อนายลุงจ่าครับชื่อกิติโชติลุงตาครับชื่อเกียรติศักดิ์ปนมิตรครับผมกฤษดาวงแก้วครับของผมไม่น่ามีครับพ่อของผมเพราะไอดอลของผมก็คือกัปตันทีมผมนี่แหละครับไอดอลของผมมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับไอดอลผมโค้ชผมเองครับ 100% ครับผมมั่นใจมั่นใจ 100% ครับชอบใจเปิ้งใจก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้ทีมน้องๆเป็นกำลังใจให้สตาฟโค้ชนะครับก่อนจบคลิปเรามีคำคมจากโค้ช
ทีมโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่มาเพื่อท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับลองฟังดูรักเดียวอยู่ที่ใจครับรักตลอดไปอยู่ที่เธอ